กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเรานอมันดีที่นี่เรามีอดีตเขาได้มิชลินไกด์ทูสตาร์ที่นี่ด้วยเรนอมันดีเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีชื่อทางด้านเฟรนช์คุยซีนที่แบบละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมจำได้ครั้งที่แล้วเรานั่งโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งแต่ว่าโต๊ะนี้สวยกว่าเพราะว่าตรงที่เมี่ยวนั่งมองเห็นHIT ด้วยอ่ะแบบ Main Service View แล้วก็วันนี้เนี่ยอาหารเราสั่งเป็นแบบคอร์สเนอะแบบ7คอร์สมันมีแอปเปิ้ลเซอร์อย่างนึงคือขากบอ่ะเมี่ยวไม่สู้อ่ะไม่สู้จริงๆถึงแม้เชฟจะบอกว่า Have you tried แต่คือแบบยังเนี่ยยังก่อนเขาเป็นฮอกไกโดสแกลล็อปเดี๋ยวแย่งพี่ก้าวชิมขากบครับเรามาที่อาหารเรียกน้ำย่อยเหมือนแบบประมาณว่าเป็นคานาเป้ให้เราเหมือนแบบบริงความแบบแอปเปิ้ลไทส์ออกมาเพราะว่าให้เรารู้สึกเริ่มอยากอาหารเนาะวันนี้เขาก็มี2อย่างอะน่าทานทั้ง2อย่างเลยด้านขวาเป็นสไปซ์เมลอนนะแล้วก็มันก็จะมีอีกอันนึงเป็นเหมือนกับแบบคัวกรากับช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วพิสตาชิโอเวลาทานอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเขามีเป็นศิลปะอย่างนึงเนาะก็จะมีว่าควรจะเริ่มจากอะไรก่อนไปอะไรทีหลังอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แนะนำว่าเราต้องเริ่มจากเมลอนก่อนแล้วค่อยมาที่ช็อกโกแลตทานผลไม้ก็ช็อกโกแลตก่อนที่จะเริ่มอาหารขาวอ่ะเราจะมาเริ่มทานกันต่อด้วย butter brioche ครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบ black truffle กับ potato นะโอ้มันกรอบมากเลยเขาบอกว่าอันนี้มันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วแป้งสุดยอดอันนี้เขาบอกว่าเป็น truffle กับน่าจะเป็นฟูม potato นะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะแบบ over expectation เนอะมันเป็นเหมือนแบบโฟมทำด้วยพาร์เมซานชีสแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นมันฝรั่งทรัฟเฟิลโอ้เฮ้ยมันเละแล้วแต่อร่อยมากการรวมกันอร่อยมากอันนี้เขาชื่อ Cardinal Raviolo นะคะซึ่งเขาบอกว่าเฉพาะ Fan of MO ก็คือเหมือนแบบเป็นเมมเบอร์นะคือเราเป็นเมมเบอร์ของ Mandarin Oriental นะคะก็เขาก็เลยเติมอันนี้ให้นะคะซึ่ง Cardinal Raviolo นี่ก็คือเหมือนกับแบบเป็นหมวกของโป๊กเนาะ Cardinal แล้วก็ทำเหมือนเป็นเกี๊ยวเหมือน Ravioli แต่ว่ามีอันเดียวก็เลยเป็น Raviolo ด้านในเนี่ยจะเป็น Cauliflower อะไรนะดอกกะหล่ำกับ Truffleแล้วก็ทานกับน้ำซุปเดี๋ยวลองชิมดูดิเฮียจะบอกกุ๊กเชงๆหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหอมแบบเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะเหมือนเขาใส่น้ำมันสมุนไพรมาเป็นคำที่เลวค่ามากอ่ะอร่อยมากลาโดเบสเนี่ยเขาที่เนี่ยเขาเสิร์ฟมาจากเนยจืดซึ่งเป็นในจืดแคว้นอะไรสักอย่างฟังไม่ทันซึ่งด้วยความที่ว่าเขาเสิร์ฟกับในจืดที่ไม่ใช่ในเค็มเนี่ยความคิวก็คือเชฟเนี่ยเขาเสิร์ฟคู่กับเกลือของสมุทรสาครนะอันนี้คือเกลือบ้านยาเพราะว่าเขามองว่าเราอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวให้เป็นอาหารฝรั่งเศสก็ควรจะมีความเป็นไทยเข้ามาผสมผสานนะคะก็เลยเสิร์ฟมาเป็นในจืดโดยที่ถ้าคุณต้องการเป็นในเค็มเนี่ยคุณก็แค่เอาเกลือบ้านยาเนี่ยนะเป็นออร์แกนิกเนี่ยนะโรยเข้าไปในบนเนยจืดนี้นะคะแล้วก็ทานกับซอสโดเรสต้องบอกว่ายังไม่เริ่มคอร์สแรกอะค่ะเมลก็อิ่มแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นคอร์สแรกนะคะเป็นคราฟเฟกก็คือจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าคราฟเฟกเหมือนน่าจะเป็นเนื้อปูที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่ปูธรรมดานะทุกคนมันคือปูที่อยู่ตรงกลางในแบบ
จับมาจากทะเลระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสตรงกลางอ่ะตรงนั้นน่ะมันจะมีปูอยู่เขาเอาปูนั่นน่ะมาทำแพ็คเฟรกอันนี้ให้เราด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นทอมเมโรเจลลี่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคาบาคาเวียไอ้ที่เห็นเป็นเขียวๆเนี่ยนะมันก็คือพูเร่ของน่าจะเป็นร็อกเก็ตนะถ้าจำไม่ผิดเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นที่ได้กินเหรอจะได้กินขาเป็นฮอกไกโดสแกลล็อปกับออคโตพัสเพราะว่าเมียวไม่กล้าลองขากบแต่เดี๋ยวเมียวจะต้องแย่งพี่ก้าวกินนิดนึงเพราะเขาบอกว่าเชฟ recommend ว่าอยู่ชิมเถอะมันดีจริงถามว่าฉันจำรายละเอียดของแต่ละเมนูได้หรือเปล่ามาลองดูกันอันนี้น่าจะเป็นคอร์สที่4ที่เมียวได้อิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นปลามังฟิชปลามังฟิชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลาที่แบบอยู่ในทะเลน้ำลึกมากๆของแอตแลนติกนะคะแล้วก็เขาก็จะกริลมาเนาะเสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งเนี่ยมาจากซิซิลีอิตาลีนะคะซึ่งปลามาจากอังกฤษกุ้งมาจากอิตาลีแต่จานนี้เป็นอาหารฝรั่งเศสนะคะแล้วเขาก็ทานกับชิทาเกะมัชรูมเข้าไปอีกนะคะซึ่งเป็นเห็ดหอมญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงคิดไม่ออกจานนี้นะคะก็คือเป็นจานที่เชฟอารันยูเนี่ยได้เป็นซิกเนเจอร์นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์อยู่ที่ร้าน Waterside Inn Waterside Inn เนี่ยเป็นห้องอาหารอยู่ที่ลอนดอนนะคะซึ่งเชฟอารานูเนี่ยดูแลที่นั่นเช่นกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยได้มิชลิน3ดาวแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือจานนี้ซึ่งเขาบอกว่าเชฟเนี่ยได้อินสไปเรชั่นมาจากการที่เขามาอยู่เอเชียนะคะตรงนี้ก็เป็น Lobsterชื่อเป็นบริทนีย์เขาตกว่าบริทนีย์บลูล็อบสเตอร์นะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นผักแล้วมีขิงมีแครอทมีลีฟนะคะแล้วก็ทานกับก็จะเป็นซอสไลม์น่ากินมากเลยอะค่ะน่ารักมากด้วยดูโอ้โหเนื้อนุ่มมากหุยดูเนื้อดิอันนี้เป็นเนื้อแกะในป่าลึกนะครับในประเทศฝรั่งเศสนะครับเมืองเซอร์ตตุยนะครับผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นแกะอยู่ในป่าลึกนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเป็น 3-4 นะเขาบอกว่าเป็นซูกินี่นะครับ 3-4 นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นหมู3ชั้นนะครับเป็นหมู3ชั้นเลยครับแต่ว่ามันเหี่ยวเหมือนกันนะครับผมพูดเล่นนะครับแล้วก็อาจารย์นี้นะจานเนี่ยเชฟนะครับรีคอมเมนต์มานะครับบอกว่าเป็นปลาที่แบนๆกว้างๆนะครับผมเดาว่าเป็นปลาลิ้นหมาแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาลิ้นหมาเพราะดูมันชิ้นใหญ่นะฮะแต่เขาบอกว่ามันเป็นแบนกว้างๆเป็นจานนึงที่ผมจะไม่ทานนะครับทำไมนะคือขุนข้าวแบบจำอะไรไม่ได้สักการเอานี้กันไหมแกะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแกะที่มาจากป่าอะไรลาเซลอะไรสักอย่างป่ามันอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วแกะนี้มันมาจากป่าลึกมากนะคะแต่ว่าแกะมันต้องแข็งแรงและเนื้อมันต้องเด้งมากแน่เพราะว่าแกะมันแบบอยู่ในป่าลึกใช่ป่ะอันนี้เป็นราตาตุยที่มีสกินนิ่ง3สีส่วนอันนี้ไม่ใช่หมู3ชั้นมันคือโพเทโต้นะมาของเมียวบ้างนะอันนี้คือปลาเทอร์บอทหรือว่าเทอร์โบที่มันไม่มีออกเสียงตัวทีซึ่งปลาอันนี้เขาบอกว่ามันตัวใหญ่มากจริงๆแล้วตัวละ8กิโลที่เชฟเลือกมาเขาก็เอามากริลนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นซอสฮอลแลนเดสเหมือนกับเอ็กเบเนดิกต์อะซอสที่เราเอ็กเบเนดิกต์แล้วก็จะเป็นโปเตโต้ที่มีรสนัตตี้นิดนึงแล้วก็เป็นซูเฟ่โอ้วากาเมะอันนี้เป็นวากาเมะที่เขาบอกว่าเอาไปปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงเราคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆกับสกัดดอก
แล้วนะครับมันมาจากเมืองเรตาตุยนะครับดังนั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าเราต้องลุยลุยคือการกินนะครับป่าลึกนะเนี่ยเนื้อละอ่อนเลยเด้งๆตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนก่อนไปทานขนมหวานจานหลักก็ตอนนี้ฉันเป็นซอเบ้นะคะเป็นซอเบ้แชมเปญแล้วก็ข้างล่างเขาบอกว่าเป็นพีชค่ะraspberry souffle เป็นการทานอาหารที่แบบทุกคำมีค่ามากแบบประณีตมาก